ใส่กระเทียมใส่พริกสดไปสั่งได้นะคะนี่ตามนี้เลยครับผมทางร้านจะไม่ใช้น้ำมันนะฮะตามด้วยซอสผีบอกซอสนี้มีจำหน่ายด้วยใช่ไหมฮะนี่ติดต่อเดี๋ยวติดต่อทางร้านได้เดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้ครับผมตามด้วยน้ำนี่น้ำเปล่าตามด้วยรสดีหน่อยนึงเราทำเป็นน้ำซอสก่อนนะเดือดแล้วนะตอนนี้ได้ที่แล้วนี่เติมหอยลงไปอันนี้เป็นหอยแมงภู่นะฮะครับผมน้ำหนักเท่าไหร่ฮะตอนนี้อันนี้ครึ่งกิโลกรัมครึ่งกิโลกรัมครึ่งกิโลนี้ได้ประมาณกี่หอเนี่ยหกหอนะใส่ซีอิ๊วดำเราไม่บอกยี่ห้อนะโอเคถ้าอยากให้บอกก็เดี๋ยวสปอนเซอร์เข้ามาได้ขนาดนี้เราใช้ไฟประมาณเท่าไหร่ฮะเนี่ยไฟแรงนะอ๋อใช้ไฟแรงหน่อยนะไฟประมาณนี้ครับผมนี่ตอนนี้เคี่ยวได้ที่แล้วได้ที่วัดช่องลมเนี่ยฮะแล้วก็ตอนนี้พร้อมจะใส่กะเพราแล้วนี่ใส่กะเพราไปเลยโอ้ใส่แบบไม่อั้นเลยนะเนี่ยจะได้เป็นผัดกะเพราอ๋อลูกค้าก็จะยิ้มละเรียบร้อยกลิ่นหอมมากแล้วจะคุณนะคะอันนี้วันนี้เอามากี่ถังครับคุณแม่ค้าเอามาถังเดียวค่ะก็ประมาณวันนี้ประมาณ15โล15โลโอ้ได้ประมาณกี่หอเนี่ยโอ้ ไม่ถูกเลยน่ารับประทานมากเรียบร้อย25บาทฝากร้านด้วยนะครับมาอุดหนุนกันได้ที่วัดช่องลมท่าฉลอมนะครับมีวันพุธกับวันศุกร์เวลาประมาณบ่ายสองถึงประมาณสองทุ่มครับโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณแม่ค้าสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะตอนนี้คนลุมเลยครับผมถ้าลูกค้าสนใจต่อรถห้องเย็นรถพุทธักงานซ่อมงานแอร์ครับอยู่โซนเอกชัยบางบอนครับวิ่งเข้ามาที่ทีเอสสวิตกาลาดได้เลยครับมาดูกันครับผม